ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับ The Legend of Dragoon นั่นเองนะครับก็ไม่ได้จะเลิกแคสไปนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเร่งทำไฟนอลให้จบเสร็จๆไปนะครับแล้วก็มาแคสอันนี้ให้จบเลยนะครับก็หลังจากที่พาร์ท2ครับหนีทหารมาผมก็ยังจำได้นะคือขี่ม้าหนีทหารออกมาใช่ไหมลาวิทคุณวิ่งไหวไหมแก่แล้วนะลาวิทก็แก่แล้วเออไหวโอเควิ่งเลยฮะวิ่งสีสัตว์ก็ผมก็อย่างที่บอกครับอุ้ยเฮ้ยลาวิทโดนยิงไอ้สัตว์ไปหลบที่ปลอดภัยนะครับโอ้ทิ้งฉันไว้ที่นี่นะฮะฉันเป็นภาระแล้วนะบอกว่าไม่ได้เราต้องช่วยนายบอกว่ามันไปไม่ไหวแล้วทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวบอกว่าเจน่าบอกว่าไม่ฉันจะไม่ทิ้งเขานะประมาณนั้นนะแต่ฉันวิ่งไหวนะฉันวิ่งไหวโอเคฉันยังวิ่งไหวอยู่แค่โดนแค่เฉียดเฮ้ยมันมาแล้วเร็ววิ่งเร็วครับก็ขออภัยนะครับสำหรับ The Legend of Dragoon ก็พาร์ทที่3แล้วนะก็อย่างที่บอกครับเราก็ไม่ได้ลืมนะสำหรับเกมนี้ครับวิ่งเข้าไปในหญ้าแอบโอเคเฮ้ยมันวิ่งไปทางไหนวะซ้ายขวามันสงสัยแล้วครับเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เรารู้นะพวกแกอยู่ในนั้นอะฐานบราซิลบราซิลนะอ้าวกระต่ายออกมาโถอะไรกันก็แค่กระต่ายเลยเนี่ยบอกป่านนี้พวกมันคงวิ่งหนีไปแล้วเร็วรีบตามไปโอเคครับพวกเราก็รอดแล้วนะก็อย่างที่บอกเนี่ยเราก็ you know เราก็พยายามที่จะแคสนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้โอ้ไม่ได้เว้ยไปไม่ได้เอาบอกถ้าเรากระโดดไปเราตายแน่นอนครับก็ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับสำหรับสำหรับเกมนี้นะก็อย่างที่บอกครับ 3-4 วันแคสทีนะก็ไม่ได้แคสทีนะแต่ถ้าเกิดไฟนอลจบผมก็จะมาแคสเกมนี้ให้จบเลยไล่ให้จบนะสำหรับแฟนบอยก็ขออภัยเพื่อนๆที่ทำให้รอนานนะแหมสีมือยังไม่ตกเว้ยเล่นไฟนอลนานนะก็ผมก็มาออกคลิปไฟนอลให้จบก่อนอยากเอาจบอ่ะจะจบแล้วครับถ้าใครได้ติดตามนะก็คงจะรู้ว่าจะจบแล้วนะมีวิธีการแก้คอมโบก็กด O นะอันนี้เล่นในอีมูก็เลยลำบากเรื่องก็เราก็หนีทหารมานะครับสำหรับเรื่องในเกมนี้นะตอนนี้ผมก็กำลังเรนเดอร์ Final Fantasy พาร์ทที่23อยู่นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะก็รับชม Final Fantasy ของผมได้นะครับไปถึงแผ่น3กันแล้วนะถึงอวกาศแล้วแต่ไม่รู้ถ้าเกิดว่าลงคลิปนี้แสดงว่าพาร์ทที่23ลงไปแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะปล่อยคลิปนี้ก่อนนะก็ไปพักที่บ้านนะครับสำหรับลาวิทก็ป่วยนะไม่ไหวแล้วครับคือปวดขามากครับคือโดนธนูยิงครับเลือดอาบแต่เราไม่เห็นนะคือเกมสมัยนั้นทำได้ขนาดนี้ก็ผมก็ว่าเจ๋งแล้วครับแต่เนื่องด้วยมันเป็นอีมูนะมันก็เลยตัวมันก็เลยแตกๆหน่อยนะอย่างที่เห็นนะก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะที่ตัวมันแตกๆนี้นะแล้วก็สงสารลาวิทครับเข้าไปในบ้านเลยนะไปพักไอ้เหี้ยเข้าไปยังเจอก็สำหรับการหน้าจอโหลดทางเกมก็คงจะนานนิดนึงเพราะว่า
ราะว่าเกมอย่างที่บอกเกมมันเกมโหลดอีมูมันไม่สมบูรณ์กลัวไม่สมบูรณ์ดูดเลือดอ่ะฆ่ามันก่อนสิบหกว่ะเย้ฟันแรงขึ้นเยอะเลยนี่ฆ่าไอ้ตัวนู้นก่อนนะโอ้ยเฮียคอมโบไม่ติดตายแล้วมั้งโอเคเหลือตัวเดียวละตัวนี้ก็ดีเฟนส์หนาหน่อยครับก็ไม่ต้องห่วงครับเกมนี้บอกได้เลยครับดูผมเล่นทุกไฟแน่นอนนะผมตีทุกไฟอยู่แล้วครับก็คงจะไม่งุนงิดกันนะเพราะว่าเลเวลนี้สำคัญสำหรับเกมนี้อย่างที่ผมกล่าวไปในพาร์ท1หรือพาร์ท2นี่แหละจำไม่ได้แล้วนานไม่ได้แคสมา3วันแล้วลืมไอ้เงี้ยมาวิดเวลอัพทุกตัวสำคัญหมดครับยกเว้นนางเอกเรางึมๆโอเคแล้วก็มาทำแผลให้ลาวิดก่อนนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะพวกเราก็ไปที่เมืองข้างๆดีกว่าไปพักถามว่าปีนี้อายุเท่าไหร่มั้งเราไม่มีเวลามากฉลองวันเกิดเลยมันมาไวมากไอ้กลุ่มพวกนั้นนะครับก็บอกว่าฆ่าทุกคนโดนฆ่าหมดเลยนะ The Back Monster ฆ่าเราบอกว่าฉันไม่เข้าใจทำไมต้องมาฆ่าเราด้วยทำไมต้องมาฆ่าหมู่บ้านเรา The Back Master คือใครก็คือไอ้นี่ฮะเป็นพลังของซีน่าใช่ป่าวะเออซีน่านะนี่ก็เล่าให้ฟังครับ The Back Master ก็เป็นปีศาจตนหนึ่งครับนี่ฮะเป็นดากูลปีศาจนั่นเองครับทำลายเมื่อ10ปีก่อนครับน่าจะเมื่อ10ปีก่อนทำลายหมู่บ้านวอดวายไปแล้วแล้วก็มีเด็ก2คนครับนี่คือพ่อดานะได้เข้าไปปกป้องดาแล้วก็ถึงตัวตายครับพอรีบเข้าไปครับเข้าไปแอบนี่คือแม่ดาดาออกฉันจะไปช่วยชาวเมืองครับมันเป็นหน้าที่นะจูบไปทีหนึ่งครับกอดมันครับกอดจูบก่อนแล้วก็กอดนะครับบอกว่าพ่อต้องกลับมานะก็ไปแล้วครับตายยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยพ่อเราต้องปลอดภัยนะลูกหัวแม่ไปด้วยวะฉันบอกว่าไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้พ่อไปตายคนเดียวอ้าวเฮียทิ้งลูกไว้นะครับอ้าวปล่อยดากำพร้าแล้วครับโอ้เสียงกระตุกจะรอดไหมเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับเรียบร้อยนะพอหลังจากไอ้แบ็คมอนสเตอร์ตายครับมันไม่ได้ตายมันหายไปมันไปเมืองอื่นต่อก็มาหาพ่อกับแม่นะเรียบร้อยครับตายคู่นะร้องไห้เลยเฮ้ยอะไรเป็นน่าจะเป็นของพ่อนะน่าจะเป็นหินอะไรสักอย่างหรือแหวนนะของพ่อดานะเนี่ยก็เก็บไว้ครับก็เลยโชว์มาเนี่ยเป็นของต่างหน้าอันเดียวโอเคฉันเข้าใจแล้วอืม
ฉันน่าฉันขอโทษนะครับฉันไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยบอกโอ้ฉันเข้าใจไม่เป็นไรหรอกมันบอกว่าแล้วไอ้ปีศาจนั้นกลับมาหรือเปล่าบอกว่ามันไม่กลับมามันหายไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อไปถามพวกนิดมันเป็นปีศาจครับบอกว่ามันพาฉันไปได้ไหมอะไรเงี้ยมีแหล่งข่าวอยู่นะลองไปถามพระราชาดูเผื่อรู้นะครับพระราชาของพวกเราเผื่อรู้ดาก็เลยตัดสินใจตามไปด้วยนะครับบอกเขาเคยพิชิตมังกรได้พระราชาของเราเคยพิชิตมังกรได้โอ้มังกรไม่จริงมีแต่ในนิยายไม่ใช่เหรอในสงครามนั้นบอกว่าจริงๆนะเชื่อฉันสิอ๋อฉันเชื่อนายว่ามีมังกรอยู่จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับที่จะมีคนจัดการมันได้เพราะว่ามังกรสมัยนั้นโหดมากครับคือยังไม่มีปืนอะว่าง่ายๆสมัยเนี่ยยุคนี้ครับยังคือยังไม่มีปืนเลยนะยุคของดาเนี่ยครับปืนคืออะไรไม่รู้เลยนะมีแค่ดาบหอกธนูครับแค่นั้นเองนะก็ลังนั่งคุยกันนะครับพาร์ทนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับก็อาจจะให้สรุปในเรื่องนะเล่นช้าๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่เร่งมากเท่าไหร่ไม่เหมือนไฟนอลนะเพราะหลังๆผมก็พอไปถึงหลังๆเนี้ยมันโอเคครับเราก็หยิบขวานมานะหยิบได้ปะไม่ได้นั่งแป๊บเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดได้อะโอเคครับออกมาจากบ้านนะไปทางนี้พัซเซิลมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะต้องทำยังไงเนี่ยต้องมีขวานเอ๊ะที่บ้านมีขวานอยู่ไม่ใช่เหรอเอามาขอใช้ดาบลองใช้ดาบดูดาบตัดไม่ได้ดาบบอกใช้ดาบไม่ได้นะแต่ตรงนี้มีขวานอยู่ดาก็เอใจนะนี่ไปหยิบขวานมาต้องไปคุยกับต้นไม้ก่อนนะถึงจะหยิบขวานได้หยิบมันเลยไม่ได้เมื่อกี้ผมกดหยิบมาแล้วโอเคครับแล้วก็ถือขวานไปตัดต้นไม้นะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเจอมอนเตอร์อีกแล้วนะหัวแดงนะครับหัวลูกศรแดงนะโอเคตัดเลยฮะโอเคพวกนายถอยไปก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองอันนี้พังนรกนะครับโอเคครับตัดแล้วฉับว่าย่อเอ้ยเรียบร้อยครับตกไปแล้วชุดไหลไปแล้วโอ้ไม่คือจะเอาต้นไม้อ่ะไปวางแบกต้นไม้ไปวางไงแต่ว่ามันดันล่วงไปซวยเลยเจอมอนเนี่ย ไอตุ่นเฮียนี่อ่ะแข็งจังวะฮาคูโอ้ยแม่งปลาเทีย14กระเด็นควยกดผิดกดไม่ตรงจังหวะก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้ามันบล็อกได้ถ้าคอมโบเยอะมันจะบล็อกได้นะมันจะบล็อกเงินนี่ก็สำคัญนะครับแล้วก็กระเป๋านี่ก็คำนวณให้ดีด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะลำบากใส่เวทมนต์อะไรเงี้ยคำนวณให้ดีนะครับโอเคเราก็ไปดูที่เกิดเหตุนะว่าไม้มันลอยไปไหน
้ไม้มาแล้วไม้มาแล้วโหอะไรจะช่างพอดีเป๊ะขนาดนี้เวอร์ไหมครับมันก็ออกแนวเวอร์ๆนะมันเกมครับนะสมัยนี้ทำแบบนี้ก็คงโดนด่าตายเกมแม่งไม่สมจริงแต่ถ้าสมัยนู้นนี่ก็คงเป็นเรื่องปกติมั้งครับคือเกมแม่งทำได้ขนาดนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วนะต้องดูไปเรื่อยๆถึงผมบอกอะไรไม่ได้เกมนี้ต้องดูไปเรื่อยๆนะรับรองมันก็สนุกอะแต่ว่าเราอย่ามองที่มันต้องเล่นเองอะคนที่ชอบเกมแนวเนี้ยจะเข้าใจครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับเราปัดมันได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคครับเลือดมัน13เหรอน่ายิงชิวตบมันครับพระเอกครับตายยากเนาะถามเลยคุยบอกว่าคุณมีอะไรจะช่วยไหมโอ้เรากำลังจะเดินทางไปเมืองนะพวกคุณเป็นไหนใช่ไหมเราไปคาลาสช่วยฉันได้ไหมจะเดินทางเหมือนกันอะไรลูกชายฉันหิวก็เลยเอาของกินให้อ๋อขอบคุณมากคุณเห็นเราคุณนะก็แนะนำตัวกันนะชื่อลาวิทอะไรเงี้ยโอเคเราก็เดินไปเลยมาข้ามเขานะก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพาร์ทหน้าก็เราก็จะมาบุกถ้ำกันนะครับสำหรับพาร์ท 3ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ท 4สวัสดีครับ